าทายในการที่เราจะนมัสการพระเจ้าแบบไม่กังวลเรื่องของดนตรีมากเกินไปแต่เน้นในเรื่องของแบบการที่เราจะมีส่วนเป็นเหมือนผู้ชมคนหนึ่งแล้วกันแล้วเราก็มีเครื่องดนตรีของเราอยู่ด้วยพอดีแล้วก็เล่นให้ซัพพอร์ตผู้นำตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยเพิ่งตื่นหนึ่งในสิ่งที่เป็นหัวใจพระเจ้าพระเจ้าก็อยากเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนของพระเจ้าแล้วก็อีว่าการนมัสการก็เป็นสิ่งนั้นเลยที่จะรวมทุกคนได้การนมัสการไม่ใช่แค่เราเขียนเพลงไม่ใช่แค่เราสอนการนมัสการที่เราบอกว่าถูกต้องแต่มันเป็นการลงไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่วันนี้เราได้เดินทางมาถึงแม่ฟ้าหลวงแล้วเชียงรายนั่นเป็นทีมของเรารอรอกระเป๋าไปอันนี้2 4 5ได้ครับขอหน้าจัดไว้เรียบร้อยคือน้องเล็กค่ะนี่ก็คือคุณพัชนะคะเป็นผู้ก่อตั้งอัลบอนโซนะคะมาจากอัลบอนโซแล้วก็เป็นผู้ดูแลพวกเราตลอดทริปนี้นะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่กาแฟอาหารเราก็ได้มาถึงอบอนโซพาราไดซ์นั้นอันนี้เป็นบรรยากาศที่แปลกเลยปกติพี่ก็จะนำในโบสถ์หรือว่าในงานนมัสการแต่อันนี้เป็นเอาท์ดอร์ด้วยก็เลยอยากจะถามพี่ว่าสั้นๆว่าแบบในการเตรียมครั้งนี้วิธีการทำงานเป็นยังไงก็โดยปกติถ้าแบบส่วนตัวยิปเองก็จะเริ่มต้นจากการอธิษฐานสมัยงานพระเจ้าแล้วก็จะใช้เวลากับพระเจ้าค่อนข้างเยอะในการฟังว่าแบบพระเจ้าอยากจะพูดอะไรในการนมัสการแต่ละครั้งนั้นๆแล้วก็สำหรับครั้งนี้ก็เช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลากับเจ้าอธิษฐานให้พระเจ้าพูดจริงๆอ่ะว่า key message คืออะไรเงี้ยยิปก็จะแตกออกมาเป็นเพลงที่ช่วยกันเล่าเรื่องคีย์แมสเซจนั้นออกมาเสร็จปุ๊บพอได้จำนวนเพลงประมาณนึงพี่แบบกะเวลาคร่าวๆอะไรเงี้ยไว้ว่าน่าจะประมาณนี้ก็จะเริ่มไล่ลำดับ1 2 3 4ว่าจะเริ่มจากเพลงอะไรก่อนต่อด้วยอะไรต่อด้วยอะไรลำดับการเล่าเรื่องมันควรจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเราเพลงสุดท้ายมันจะขมวดไปที่แบบเรื่องอะไรประมาณนี้อันนี้ขมวดไปเรื่องอะไรก็ขมวดไปเรื่องการสรรเสริญพระเจ้าพระผู้สร้างพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วก็เป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้เราจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับพี่ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะทำเป็นแบบมีเวทีมีมอนิเตอร์มีระบบเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าเราเน้นความเรียบง่ายพอเรียบง่ายปุ๊บมันก็จะมีความภาษาอังกฤษเรียกว่า transparent คือหมายความว่ามันโปร่งใสมากมันเปลือยมากแต่ก็ท้าทายเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่คือที่สถานที่ก็จุคนได้น้อยแล้วก็เราก็ไม่ได้เล่นอะไรโชว์ฉากมากทีนี้การสร้างไดนามิกของการนมัสการตามผู้นำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องท้าทายของนักดนตรีแต่ละคนด้วยแล้วก็อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าครั้งนี้คือก็ได้รับโจทย์จากยิปว่ามันมีสเปซที่เราจะอาจจะไปนู่นไปนี่โดยที่เราไม่ได้มีการนัดกันล่วงหน้าระบบของเราก็จะใช้อินเอียร์มอนิเตอร์ก็คือเป็นหูฟังแล้วก็พี่ก็จะสามารถพูดกับน้องๆได้ว่าเราจะไปไหนเราก็จะสังเกตว่าโอเคพระวิญญาณนำไปทางนี้หรือว่าแบบผู้นำนำไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโฟลตามแล้วก็ดีที่นักดนตรีที่เล่นด้วยกันก็เป็นนักดนตรีที่แบบคุ้นเคยรู้ใจกันอยู่แล้วเล่นกลองแล้วก็เก่งเล่นเบสพร้อมเล่นเปียโนแล้วก็เล่นกีตาร์ก็รู้สึกเป็นเรื่องสนุกท้าทายในการที่เราจะนมัสการพระเจ้าแบบไม่กังวลเรื่องของดนตรีมากเกินไปเรื่องของใช้คำว่าคุณภาพก็ได้แต่เน้นในเรื่องของแบบการที่เราจะมีส่วน
เป็นเหมือนผู้ชมคนหนึ่งแล้วกันแล้วเราก็มีเครื่องดนตรีของเราอยู่ด้วยพอดีแล้วก็เล่นให้ซัพพอร์ตผู้นำแบบในตอนจบแล้วเราไม่ได้มองว่าโอ้ W51 เล่นดนตรีเก่งจังอะไรเงี้ยจะมองมากกว่าว่าบรรยากาศการนมัสการโดยรวมเป็นบรรยากาศที่สัมผัสพระเจ้าได้จริงคนไม่ได้เห็นเรามากแต่ว่าคนมองถึงการทรงสร้างของพระเจ้าสัมผัสพระเจ้าได้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งครั้งของการนมัสการที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแบบคาดหวังบรรยากาศการทรงสถิตที่มันหนาแน่นจนแบบว่าเออแบบไม่มีใครจะต้องแบบเอ้ยไปไหนอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนแบบรู้ใจพระเจ้าและรู้ใจกันแล้วก็ไปด้วยกันแบบเหมือนเป็นร่างกายเดียวกันรู้สึกตื่นเต้นที่แบบมันจะมีอะไรหลายๆโบสถ์มีแบบมาจากนู่นนี่อาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วมาเจอกันแล้วมาเล่าสักการ์ดกันเราเชื่อว่าเพื่อนสดุดี133การเป็นการดีน่าชื่นใจพี่น้องอาศัยที่เดียวกันเราเชื่อว่าถ้าเรานมัสการที่เชียงรายแล้วก็อาจจะเกิดความยูนิตี้บางอย่างในก็อาจจะต่อยอดอะไรของต่อไปได้เราก็เชื่อว่ามันจะไม่ใช่แค่แบบอีเวนท์ที่จบไปเป็นอีเวนท์แต่ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคอนเนคการเชื่อมต่อการเสริมสร้างการเอ็มพาวเวอร์กันของคริสตจักรต่างๆหลังจากนี้